วันนี้จะแสดงพระประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นบางตอนจะขอย้อนแสดงตอนเมื่อวันพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นคือในวันเพ็ญเดือน6ตอนเช้าพระองค์ได้รับเข้ามาตุปราญาตของนางสุชดาพระองค์เสวยเสร็จแล้วตอนกลางวันได้เสด็จข้ามฝั่งแม่น้ำเนรัญชรามุ่งพระพักคือหน้าเข้าสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเมื่อถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วเวลากลางวันพระองค์ก็ปรารภความภาคความเพียรตามสมณวิสัยวิเวกสงบสงัดอยู่พระองค์เดียวมีการเดินจงกรมบ้างนั่งภาวนาบ้างในอิริยาบถทั้ง4ตามสมควรแก่สมณวิสัยพอเวลาใกล้ค่ำมีโสติยพาม2คนพี่น้องได้เกี่ยวหญ้าคาเดินผ่านมาที่นั้นเห็นพระองค์แล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสจึงน้อมเอาหญ้าคานั้นเข้าไปถวายพระองค์พระองค์รับหญ้าคาของโสตถียพามแล้วก็ม้วนเป็นบัลลังก์สำหรับรองประทับที่นั่งคันเวลาพบค่ำพระองค์เสด็จเข้าสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ประทับนั่งที่บัลลังก์ยะคาหินพระพักตร์คือหน้าสู่บูรพาทิศคือทิศตะวันออกหินพระปิฏฎางคือหลังเข้าสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่งขัดบัลลังก์สมาธิคือเอาขาขวาทับขาชายมือขวาทับมือชายตั้งกายให้ตรงดำรงสติวายเฉพาะหน้าคือใจในขณะนั้นพระองค์ได้อธิษฐานจิตย่ำลงไปว่าการนั่งครั้งนี้ของเราเป็นการนั่งครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตปัจจุบันถ้าหากเราไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในครั้งนี้แม้หนังเนื้อเอ็นกระดูกจะหลุดตุ้ยควยผุพังไปจากกันก็ตามทีเลือดจะเหือดแห้งไปก็ตามเถิดถ้าเราไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการนั่งครั้งนี้แล้วจักไม่ลุกจากที่นั่งนี่เลยเป็นเด็ดขาดแท้แล้วตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ไม่ดีเลยดังนี้พระองค์ได้ตั้งพระหฤทัยหนักแน่นเหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาหรือต่อมรณะใครคือความตาย ตั้งจิตให้กล้าหาญแล้วพระองค์ได้ย้อนรึกถึงเรื่องอดีตที่ครั้งเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์คือเป็นเด็กอยู่
สมัยนั้นพระบิดาและพระญาติทั้งหลายพาพระองค์ไปแรกนาขวนคือแรกนาใหม่เล่นนักสัตว์เลือกที่ทุ่งนาแล้ววางพระองค์ไว้ผู้เดียวที่ร่มว่าสีชมพูพวกพระบิดาและพระญาติทั้งหลายได้พากันไปเล่นนักกัตตลือที่ทุ่งนาอย่างสนุกสนานจนลืมพระองค์ลืมเวลาปล่อยให้พระองค์อยู่ผู้เดียวที่ร่มว่าสีชมพูในขณะนั้นพระองค์ได้นั่งขัดบัลลังก์สมาธิตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าคือใจแล้วพระองค์มีสติมากำหนดลมหายใจเข้าออกคือมีสติให้รู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจเข้าออกทุกประโยคพระองค์เอาสติควบคุมจิตมิให้จิตฟุ้งซ่านเตะไปจากลมหายใจเอาสติควบคุมจิตประคับประคองจิตให้อยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าออกยาวสั้นหยาบละเอียดพอมีสติรู้จิตอยู่กับลมหายใจทุกประโยคในสมัยนั้นจิตของท่านก็ค่อยสงบไปตามลำดับลำดับเพราะสติมีกำลังกว่าจิตควบคุมจิตประคับประคองจิตอยู่มิได้พลั้งเผลอผลที่สุดจิตของท่านก็ลงถึงอัปปนาจิตหรืออัปปนาสมาธิหรือถีติจิตคือจิตที่ดั้งเดิมลงไปพักอยู่เฉพาะจิตจวดล้วนไม่มีอารมณ์อะไรเจือปนแม้ทุกขเวทนาความเจ็บปวดรวดราวไม่มีเข้าไปเสียดแทงในจิตประเภทนั้นเพราะจิตประเภทนั้นเป็นจิตที่ละเอียดสุขุมมากเลยเวทนาไปแล้วละเอียดกว่าเวทนาละเอียดกว่าอารมณ์ทั้งหมดพระองค์เสวยความสุขในถีติจิตขณะนั้นอย่างสบายสบายเลย ไม่มีเวทนาความเจ็บปวดเสียดแทงเข้าไปรบกวนจิตประเภทนั้นนี้พระองค์นึกถึงเรื่องอดีตที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่ได้เข้าฌานหรือเข้าสมาธิในสมัยนั้นพระองค์นึกได้ว่าเป็นสิ่งที่สบายยิ่งนักแล้วพระองค์จึงมาพิจารณาเรื่องนั้นว่าวิธีนั้นสรายจะเป็นทางตัดสรู้กระมังเป็นวิธีตัดสรู้กระมังดังนี้แล้วพระองค์จึงนำเอาวิธีนั้นมาดำเนินในคืนวันนั้นมาประพฤติปฏิบัติทดสอบดูในคืนวันนั้นเจงว่าพระองค์ได้อธิษฐานจิตให้มั่นในคืนวันนั้นแล้วจึงนำเอาพิธีนั้นมาดำเนินพระองค์ได้ตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานของสังขารทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าสังขารทั้งหลาย ไม่มีจิตหวั่นไหวต่อสังขารธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ต
ั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานของสังขารทั้งหลายคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติปัญญารู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคแม้จิตแม้ลมจะออกยาวเข้ายาวออกสั้นออก เข้าสั้นอย่างไหนๆก็ตามพระองค์ไม่ได้บังคับลมเป็นแต่มีสติปัญญารู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคเท่านั้นวิริยทิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติรู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคจิตติดทิบาทเอาใจฟักใฝ่ด้วยความมีสติปัญญาให้รู้ใจของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิมังสิทธิบาทมีสติปัญญาจิตของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคดังนี้เมื่อสติไม่กำลังกว่าจิตควบคุมจิตได้แล้วควบคุมจิตให้อยู่จิตเมื่อมีสติควบคุมอยู่มีกำลังมากกว่าไม่สามารถที่จะเล็ดลอดไปจากสติได้ต่อจากนั้นจิตของท่านก็ค่อยสงบไปตามลำดับลำดับความสุขก็ปรากฏเกิดขึ้นตามลำดับลำดับแห่งความสงบของจิตลมก็ละเอียดเข้าไปตามลำดับลำดับแห่งความสงบของจิตผลที่สุดจิตของท่านก็รวมใหญ่ลงถึงถีติจิตหรืออัปปนาจิตหรืออัปปนาสมาธิเข้าไปรวมอยู่เฉพาะจิตต้วนล้วนไม่มีนิมิตอารมณ์อะไรเจือปนเวทนาความเจ็บปวดรวดร้าวไม่มีเข้าไปเสียดแทงในจิตประเภทนั้นเพราะจิตประเภทนั้นเป็นจิตที่ละเอียดสุขุมมากเลยเวทนาไปแล้วไม่มีเวทนาเข้าไปรบกวนจิตประเภทนั้นแม้แต่ภายในอารมณ์ของจิตก็ไม่มีจิตเข้าไปรวมเรื่องบกพัดสอนอยู่อย่างนั้นตอนนี้พระองค์ก็มีสติทุกระยะไม่ขาดสติปัญญารอบรู้อยู่ว่าจิตของเรามารวมมาพักอยู่อย่างนี้และพระองค์ก็พิจารณาตรวจตราดูในจิตประเภทนี้ว่าจิตของเราที่มารวมอยู่นี้เป็นแต่มาพักอยู่ไม่ใช่ทางตรัสรู้ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระองค์ทำความรอบรู้ในจิตที่รวมอยู่ไม่รบกวนจิตไม่ถอนจิตเป็นแต่มีสติรอบรู้อยู่เท่านั้นเมื่อจิตของท่านรวมพอประมาณจิตของท่านก็พิกขณะขึ้นจากการรวมพิกขณะขึ้นมาบ้างนิดหน่อยจะว่ามาอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิก็ว่า เมื่อจิตของท่านพิกจากการรวมข
ขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นแต่สติปัญญาของท่านบริบูรณ์ไม่บกพร่องรอบรู้อยู่ในจิตกำกับอยู่กับจิตควบคุมอยู่กับจิตตอนนี้เมื่อจิตของท่านถอนขึ้นมาจากสีติจิตบ้างเล็กน้อยแล้วท่านก็ได้ยานที่หนึ่งเรียกว่าภุเพนิวาสานุสติญาณคือรู้จักการระลึกชาติหนหลังได้ตั้งแต่หนึ่งชาติจนถึงอเนกชาติหาประมาณไม่ได้ในการท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายของพระองค์และสัตว์อื่นไม่มีประมาณนี้ตอนพระถมยามยามต้นยามแรก ความรู้ระลึกชาติหนหลังได้นี้หาประมาณไม่ได้ในชาติของพระองค์และสัตว์อื่นที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3คือการพบรูปพบรูปพบในวิญญาณถีติ7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปแม้จะเกิดนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์พวกเทพเจ้าเราอภิสมานกายก็ตามพระองค์ก็รู้ในญาณชนิดนี้เรื่องอดีตชาติหนหลังที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดหาประมาณไม่ได้นี้แสดงว่าพระองค์รู้หมดทั้งนรกและสวรรค์ที่พระองค์ได้ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายได้ผ่านมา และพระองค์ก็ตรวจตราดูญาณประเภทนี้ที่ระลึกชาติหลังได้นี้ว่าไม่ใช่ความรู้หรือญาณความรู้เป็นเหตุให้ตัดสรู้เพื่อความพ้นทุกข์ก็ได้เป็นแต่รู้ตามอาการของสังขารที่เที่ยวเกิดแก่เกิดตายในเรื่องอดีตเท่านั้นหาต้นนับปลายไม่ได้ญาณความรู้ประเภทนี้ไม่ใช่ความรู้เพื่อเป็นเหตุให้ตรัสรู้พ้นไปจากทุกข์ได้เมื่อพระองค์ได้ญาณรึกชาติหนหลังได้ของพระองค์และสัตว์อื่นที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องอดีตชาติหนหลังเป็นเหตุให้พระองค์ได้เกิดความสะดุดสะทดทอดใจใหญ่เกิดความสังเวชใจจนเป็นเหตุให้น้ำ เนตรคือน้ำตาของท่านไหลออกทีเดียวเพราะเกิดความสะดุดสังเวชสงสารชาติของตนและของสัตว์อื่นที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปในเรื่องอดีตชาติหลังไม่มีที่สิ้นสุดและเกิดความกลัวสยดสยองขนพองสยองก้าวในการเกิดแก่เก็บตายในเรื่องอดีตเท่ากับว่าพระองค์ได้เห็นขุมนรกที่ตนได้ตกหมกไม้มาแล้วผ่านมาแล้วเกิดความเกรงกลัวเกิดความเบื่อหน่ายในชาติคือความเกิดในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถีติ7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์ร่ำไปในเรื่องอดีตหนหลังชาติหลังพิจารณา
ไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดและพระองค์ก็ตรวจตราดูว่าความรู้คือญาณประเภทนี้ก็ไม่ใช่ทางตรัสรู้ให้พ้นทุกข์ได้ต่อจากนั้นพระองค์จึงน้อมเข้ามาโอปนยิโกน้อมเข้ามาพิจารณาสาวหาเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในเรื่องอดีตก็ดีอนาคตและปัจจุบันนี้ก็ดีให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั้นต้องมีเหตุมีปัจจัยถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายจะท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั่นย่อมเป็นไปไม่ได้พระองค์ค้นหาตัวเหตุตัวปัจจัยที่ให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเมื่อพระองค์พิจารณาค้นคว้าดูก็รู้ตัวเหตุตัวปัจจัยนี้คือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาความอยากนี้นี่เองเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดแท้จริงสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณสีที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั้นก็ได้แก่ขันธ์5คือรูปนามนี้นี่เองท่องเที่ยวเกิดแล้วเกิดแล้วแม้จะไปตกนรกเป็นเปรตเป็นผีเป็นอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นพวกเทวบุตรเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมเป็นพระอิศวรพระนารายณ์พระมหาพรหมก็ดีก็รูปนามนี้เองมิใช่อื่นคือรูปนามขันธ์5นี้เองเป็นสัตว์ทั้งหลายแต่รูปนามคือขันธ์5นี้ที่จะท่องเที่ยวเกิดแล้วเกิดเล่าในคติในภพในกำเนิดต่างๆนั้นก็เพราะอาศัยตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหานี้ตัวสมุทัยคือตัณหาความอยากนี้นี่แหละเป็นตัวเหตุให้เกิดภพอีกท่านจึงชี้หน้าตาตัวตัณหาและ ชี้ตัวตัณหาว่ายายังตัณหาตัณหาคือความอยากนี้ใดโพโนภวิกาเป็นเหตุให้เกิดภพอีกคือให้เกิดในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณอีที่7ในสัตวาส9เพราะเหตุแห่งตัณหาคือความอยากนี้นั่นนี่คือความยินดีราคะคือความกำหนัดตัตระตัตราภินันทินีคือความเพลิดเพลินรุ่มหลงฟุ้งเฟ้อตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีที่มีอยู่กล่าวคือความอยากในกามรมความรักความใคร่ความพอใจในกามรมที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจความทะเยอทะยานอยากเป็นโน้นเป็นนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดแท้แต่ตนมีความอยาก
อย่างไหนก็มีความทะเยอทะยานไปตามความอยากของตนที่มีอยู่วิภวะตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจเช่นมีลาภไม่อยากให้เสื่อมลาภมียศไม่อยากให้เสื่อมยศไม่สรรเสริญไม่อยากให้มีนินทามีสุขไม่อยากให้มีทุกข์มีความเกิดมาแล้วไม่อยากให้มีแก่มีเจ็บมีตายเรานี้เป็นต้นตัณหาคือความอยากนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดความไม่รู้ตัวนี้คือความไม่รู้ตัวเหตุตัวปัจจัยนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงเมื่อเป็นผู้หลงไม่รู้ตัวเหตุตัวปัจจัยมันจึงเป็นปัจจัยการเป็นอาการที่สืบเนื่องแห่งวัฏฏะเป็นอาการสืบเนื่องแห่งทุกข์ทั้งหลายเป็นอาการที่ประมวลมาซึ่งทุกข์ทั้งหลายเป็นอาการที่ประมวลมาสืบเนื่องให้เที่ยวเกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4กติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณ4 4 7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดนี้พระองค์รู้ด้วยพระปีชาปัญญาอันละเอียดอย่างนี้ในพระถมยามตกลงว่าในพระถมยามนั้นพระองค์รู้อริยสัจทั้ง4คือรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ธรรมที่ดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์และพิจารณาเหตุปัจจัยอันเป็นตัวเหตุเป็นธรรมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นของที่น่าพิลึกพึงกลัวยิ่งนักนี้ในพระถมยามย่างเข้าสู่มัชฌิมายามคือยามกลางพระองค์ก็ไม่สติควบคุมจิตน้อมเข้ามาพิจารณาลมหายใจเหมือนเดิมไม่ทิ้งละเดิมได้ตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานของสังขารทั้งหลายคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติปัญญารู้ใจของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิริยทิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติปัญญารู้ใจของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคจิตติทิบาทเอาใจฟักใฝ่ด้วยความมีสติปัญญารู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิมังสิทธิบาทมีสติปัญญาหมั่นค้นคว้าพิจารณารู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ธรรมที่ดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์อยู่กับลมหายใจทุกประโยคเมื่อสติทันจิตภาพคุมจิตให้อยู่มีกำลังกว่าจิตจิตของท่านก็ค่อยสงบไปตามระดับความสุขก็ปรากฏขึ้นตามลำดับแห่งความสงบผลที่สุดจิตของท่านก็ลงถึงสีติจิตเหมือนเดิมที่เคยรวมมา
ข้าไปพักอยู่เฉพาะจิตล้วนๆไม่มีอารมณ์อะไรเจือปนและไม่มีเวทนาความเจ็บปวดเสียดแทงเข้าไปรบกวนจิตประเภทนั้นเพราะจิตประเภทนั้นเป็นจิตที่ว่าละเอียดสุขุมวางธาตุวางขันธ์ได้ความสุขในถีติจิตนั้นประมาณไม่ได้เป็นความสุขที่ว่า